พี่รู้ว่าฝรั่งอ่ะเมกันโดยเฉพาะนะเขาจะถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร craving อ่ะเหมือนถ้าเราไปเมืองนอกใช่ไหมบางสิ่งที่เราโตมาในการกินแบบส้มตำอย่างเงี้ยไปเมืองนอกมันไม่มีแล้วเลือดมันจะขอแบบอยากกินเบอร์เกอร์ฟู้ดทรัคเบอร์เกอร์ so high burger so high ย่อมาจาก solar hybrid นั่นแหละที่ตั้งเอง solar hybrid ก็หมายถึงอันนี้แหละระบบไฟฟ้าในห้องครัวคือมาจากแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์ที่เราชาร์จทุกวันเราก็มีเสียบพลั๊กด้วยชาร์จในบ้านด้วยง่ายนะไอเดียคือมันต้องหาอะไรที่แบบไม่ต้องยุ่งยากในการทำในการเตรียมในการเก็บใช่ไหมเนี่ยพี่เก็บของไม่ถึง5นาทีพี่เก็บของเรียบร้อยไปถึงบ้านก็อีก5นาทีพี่แค่เสียบพลั๊กเรียบร้อยแค่นั้นเองมีอะไรในบ้านที่ most popular ไอเป็นตัวเบเกิลชีสนี่แหละเบเกิลชีสเบอร์เกอร์เพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นตัวที่ทุกคนคุ้นเคยที่สุดมันความจำเป็นอ่ะคือมันเกิดขึ้นมาจากความจำเป็นที่เราต้องหางานทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวทำธุรกิจเพราะว่างานก่อนบริษัทก่อนมันไม่รอดเราก็ปิดประตูซะหาวิธีเลี้ยงตัวเองให้รอดก็ที่ทำก็คือมันเลี้ยงครอบครัวนี่แหละไม่คิดจะรวยแต่คิดจะมีคุณค่าในสังคมช่วงเที่ยงเปิด 11:00 น. ถึงบ่าย 2:00 น. ที่ติดกับสนามโกคาร์ทเชียงใหม่แยกไนท์ซาฟารีกับขัดคลองชลประทานแล้วก็ทุ่มหนึ่งถึงห้าทุ่มเรามาที่นิมานเฮเมนฝั่งตรงข้ามไทยพาณิชย์